ข้างหลังนี่เป็นเส้นทางลงไปลงจากภูทับเบิกนะครับลงไปอ่ะไข้หวัดเล่นงานอ่ะเอาให้ซวงเลยมั้ยนี่ยาโอ้ตึงตึงตึงเฮลโลเอเวอร์วันเอเวอร์วีสวัสดีครับทุกคนนะครับจากลูกสารพายกินมาเที่ยวปึ๊บพี่น้องโอ้เสียงแหบเสียงแหงพี่น้องเอ้ยใครกินครับอ่ะมื้อนี้มาเที่ยวผู้ทับเบิกครับอยู่ลานเทิงเขาคาเฟ่ครับมื้อนี้อ่ะเป็นบรรยากาศเพื่อเนื้อเฟือสถานที่แห่งนอกครับวันนี้มีเมนูแซ่บๆมาฝากพี่ต้อนน้องครับซุ่มเสียงอาสิแหบไปครับต้องขอโทษขออภัยวันนี้เป็นแซลมอนราดน้ำปลาร้านะครับนี่กับบรรยากาศดีๆครับเนี่ยแซลมอนร้านน้ำปลาด้านขวาของรั้วนี่จะเป็นน้ำตกนะครับข้างหลังนี่เป็นเส้นทางลงไปภูทับเบิกลงจากภูทับเบิกนะครับลงไปเป็นบรรยากาศดีๆครับช่วงหน้าฝนพี่น้องยาวๆต้องขอโทษขออภัยนะครับซุ่มเสียงหายไข้หวัดเล่นงานเอาให้ซวงเลยมั้ยนี่พี่อาโอ้บรรยากาศดีกินอะไรก็อร่อยครับสลัดทอเลยผักเคียงมันนี่ครับนี่ต้นทานตะวันอ่อนครับแตงกวาหอมแดงกะหล่ำม่วงจวดพูดถึงภูทับเบิกตอนนี้นะครับข้างล่างประมาณ27-28องศาครับจะพอขึ้นมาข้างหลังเนี่ยประมาณ18-19เลยพี่น้องไม่ก่อนน้ำปลาอย่างนัวเลยพี่น้องแซลมอนเนื้อหวานตุ้ยครับอ
นี่ความสุขจับบรรยากาศสั้นโอ้ทุกวันวัดลงคอพี่น้องซุ่มเสียงเนี่ยจำเอาไว้ได้น้ำปลาช่ำๆหอมครับมือดีอ่ะมันคือว่าเป็นเมนูง่ายๆนะครับก็อยากกินครับรสสบายในช่วงวะใช้น้ำปลาร้านุ่มๆครับแซลมอนนะครับใส่น้ำปลาร้าราดน้ำปลาร้าเลยครับอ่ะมาฝากพี่ตอนน้องพร้อมบรรยากาศสวยๆที่ภูทับเบิกนะครับแล้วก็ลานทึ่งเขาคาเฟ่ครับเพื่อนเอื้อเฟื่อสถานที่นะครับงามๆบรรยากาศดีๆครับเนี่ยอ่ะตอนนี้ก็ลุงหน่อยก็กราบขอบคุณขอบคุณอีกที่นึงนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้คุณได้มากะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกวันเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกับแม่ครับผมสำหรับมื้อนี้เดี๋ยวรวดไปหากินยาก่อนมาไว้ครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อแม่ครับผมสวัสดีครับปูน